ลึกถึงไทยอินไซด์ไทยแลนด์ย้อนกลับไปสนทนากับคุณเสนีจิตตะเกษมประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานีกันต่อค่ะตกลงพับไม่พับโครงการนี้ต่อรถไฟไม่ได้ว่ามีคำถามเดียวแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจขออีกหนึ่งคำถามเป็นสองคำถามค่ะเดี๋ยวเราจะต่อสายกลับมาที่คุณเสนีอย่างรวดเร็วนะฮะค่ะสองคำถามสองคำถามคำถามที่หนึ่งพับไม่พับโครงการนี้คำถามที่สองได้ข่าวว่าอุปสรรคไม่ใช่แค่เรื่องการรถไฟไม่ต่อรางไปให้ BOI. แต่ยังมีเรื่องไปขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ก็มีปัญหาด้วยกลับมาที่คุณเสนีจิตตะเกษมกันอีกรอบนะคะค่ะสวัสดีครับสรุปว่ายังไงคุณเสนีขอตรงนี้นิดนึงนอกจากเรื่องของการรถไฟแล้วนะฮะเห็นบอกว่าทาง BOI ก็มีปัญหาด้วยเหรอฮะขอตรงนี้สั้นๆนิดนึงมีปัญหาอย่างไรฮะ BOI ค่ะ BOI ไม่ได้มีปัญหานะฮะสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเนี่ย BOI ก็ให้สิทธิเรานะฮะอ๋อคือเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยฮะทุกอย่างฮะทุกอย่างฮะแต่ว่าที่เราขอเพิ่มก็คือว่าเนื่องจากตรงเนี้ยมันห่างจากที่ท่านว่าคือจุดที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมมันอยู่ห่างจากชายแดนเนี่ยประมาณ50กิโลถึงหนองคายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเศรษฐกิจชายแดนอืมแต่ว่าเราอยากจะได้สิทธิพิเศษในเรื่องของการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมันได้ข้อเสนอที่มากกว่าที่ BOI ให้เราตอนนี้อ๋อเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามนโยบายส่งเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายขอบชายแดนประมาณนั้นถูกไหมค่ะทีนี้ที่ BOI เดิมใช่ไหมได้ลดยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผู้ที่เข้ามาประกอบการนี่8ปีถูกไหมค่ะแล้วก็ยกเว้นพวกอากรต่างๆนะค่ะแล้วบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องเช่นกิจการที่ใช้ไฮเทคมีฐานผลิตในประเทศอยู่บ้างแล้วได้ยกเว้นภาษี5ปีเนี่ยถ้าเข้าสู่เศรษฐกิจพิเศษมันจะได้เพิ่มยกเว้นภาษีได้อีก3ปีโอเค8ปีโอเคค่ะ BOI ก็ปฏิเสธเหรอคะก็ BOI ก็รับข้อเสนอเราไปแล้วแล้วเขาก็ส่งสัญญาณดีมานะฮะว่าน่าจะได้สิทธิพิเศษตรงนี้น่าจะได้น่าจะได้แต่ยังไม่ได้มีข้อสรุปในขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปช้าไปนิดนึงเอาละครับมาถึงคำถามสุดท้ายจริงๆฮะเห็นบอกว่าถ้าการรถไฟไม่วางรางรถไฟให้จะล้มโครงการจริงหรือไม่ฮะคืออย่างนี้ฮะสิ่งที่ผมเรียนนะฮะว่าเงื่อนไขความสำเร็จของนิคมภายใต้การกำกับของรัฐบาลไม่ได้อยู่ที่เงื่อนไขของตัวนิคมแต่มันอยู่เงื่อนไขของหน่วยงานของรัฐที่จะสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมถูกไหมเพราะนั้นการที่รถไฟไม่ให้คำตอบหรือยังไม่ชัดเจนเรื่องนี้เราก็ไม่สามารถจะวางแผนในเรื่อง business plan ของเราได้ว่าเราจะขายที่ดินเมื่อไหร่แล้วผู้ที่จะซื้อที่ดินเราเนี่ยเขามั่นใจไหมว่ามันจะมีระบบ DC ขึ้นมาในพื้นที่นิคมเพราะตัวนี้คือหัวใจถูกไหมเพราะนั้นถ้ายังคลุมเครือยังอ้างนู่นอ้างนี่อยู่นี่เราก็มองว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยเราก็เดินหน้าไปไม่ได้นะฮะเพียงแต่ว่าชัดๆว่าเอาไหมถ้าเอาทำเมื่อไหร่แค่นั้นเองฮะส่วนงบประมาณเนี่ยเราก็ช่วยกันผลักดันไปขอให้รัฐบาลได้ช่วยในการสนับสนุนงบประมาณในทางรถไฟครับคือทางรถไฟส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่มีงบประมาณแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลด้วยท่านก็คงจะเห็นอยู่แล้วว่าตรงเนี้ยนะครับลงทุนแค่อีก40ล้านแต่ไม่ได้มหาศาลเพราะรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟระบบรางคู่ก็ดีเนี่ยมันไม่ได้ขนคนอย่างเดียวมันไม่ได้ขนผักขนปลาอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการสร้างเศรษฐกิจที่มากกว่าก็คือสร้างความเป็นอยู่ให้ประชาชนระหว่างทางสายทางนี้ด้วยนะครับคือตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับตรงนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันอยู่ห่างจังหวัดขอนแก่นที่เป็นศูนย์กลางของภาคอีสานอยู่80กิโลมันอยู่ห่างจากเวียงจันทน์ซึ่งเป็นพื้นเมืองหลวงของลาว80กิโลเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นจุดที่เป็นประตูสู่กลุ่มประเทศ GMS หรือกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขงรวมทั้งกลุ่มประเทศ CLMV ด้วยนี่เราเห็นศักยภาพตรงนี้นะเราซึ่งมองว่านิคมอุตสาหกรรมมันเกิดได้ถ้าเพียงแต่ลงทุนอีก40ล้านประมาณนั้นครับครับเอานะก็ให้เวลาทางการรถไฟเขาทำการศึกษาอีกสักนิดเถอะครับนะครับนี่ในกลุ่มของนักลงทุนนี่รอได้อีกสักกี่เดือนให้เนี่ยขีดเส้นไว้ถึงเมื่อไหร่ประมาณไว้ว่าจะเปิดขายเนี่ยถ้าประมาณปีกลางปี61นะฮะกลางปี61กลางปีหน้าตอนนี้เอกสารสิทธิ์เราพร้อมหมดแล้วนะโอนเป็นของบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วโอเคครับครับผมครับทีนี้ก็ถ้าจะเปิดขายมันต้องมีความชัดเจนเรื่อง BOI เรื่องสิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทุนในเขตนิคมมันต้องมีความชัดเจนเรื่องระบบรางที่จะจอดถึงหน้าอาการนิคมถึงหน้านิคมถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขายเลยสิครับก็ยังรออยู่เนี่ยยังรอความชัดเจนของนิคมทั้งหมด 2,170 ไร่71ไร่ครับถูกต้องฮะ 2,000 กว่าไร่ครับ 2,000 กว่าไร่นะฮะลงทุนไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยเงินที่ลงทุนไปแล้วไปเยอะนะฮะซึ่งจะต้องลงทุนอีกเพิ่มอยู่ประมาณ 1,200 ล้านต้องลงอีก 1,200 ล้านแสดงว่าก็ลงไปแล้วเป็น 3,000 ล้านนะฮะเป็น 1,000 ล้านแล้วเป็น 1,000 ล้านเพราะค่าที่ดินเนี่ยมันเป็น
โฉนดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตีราคา 2,000 กว่าไร่เนี่ยมันก็คิดราคาก็แพงพอสมควรอย่างน้อยก็ 2,000 ล้านนะมันจะไม่มีพื้นที่ติดต่อกันอย่างเงี้ย 2,000 กว่าไร่อีกแล้วที่หาได้ยากมากนะครับแสดงว่าลงทุนไปกับที่ดินแล้วก็การปรับสภาพพื้นที่ก็เฉียดเกือบ2,000 ล้านแล้วนะเกือบ 2,000 ล้านเนี่ยแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าเราสามารถจะสร้างงานให้ประชาชนได้ 15,000 ตำแหน่งแล้วก็มีโรงงานเราประมาณว่า100โรงนะครับไอ้ตรงนี้คือประโยชน์ที่ได้รับจริงๆไงลอยนิดนึงแล้วกันนะคะรอรถไฟนิดนึงนะคะขอบพระคุณนะคะคุณเสนีคุณเสนีครับขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะคุณเสนีจิตตเกษมนะคะประธานบริหารบริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานีสรุปลงไปแล้วเกือบ 2,000 ล้านค่าที่ดินค่าปรับสภาพพื้นที่และถ้าโอเคต้องลงทุนอีก 1,200 ก็กลมๆนะไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านขึ้นโครงการนี้ค่ะเอาละครับพักกันสักครู่ค่ะ